นอกเหนือจากที่เมียนมานะคะเรารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วอินเดียเป็นอีกประเทศนึงที่จะต้องจับตามองถ้าเกิดตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อรายวันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่เกิน1เดือนนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะที่อินเดียจะมีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อจากโควิด-19 สูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลนะคะเพราะว่าช่วง2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของอินเดียทะลุทำลายสถิติที่สหรัฐอเมริกาเคยทำไว้วันนึงนี่ 80,000 กว่าคนวันนึง 77,000 คนนะคะแล้วในเวลานี้เท่าที่มีการดูข้อมูลกันตัวเลขผู้ติดเชื้อของอินเดียนี่ทะลุเกินกว่า3ล้านคนผู้เสียชีวิตก็ทะลุเกินกว่า 60,000 คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงมาดูในรายละเอียดไปพร้อมๆกันแล้วกันสืบเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นแบบน่าตกใจอย่างวันที่26สิงหาคมอะค่ะอินเดียเขามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 85,687 คนวันที่27สิงหาคมตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่77,266 คน2วันนี้เนี่ยแซงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่รายงาน16กรกฎาคมตอนนั้นตัวเลขอยู่ที่ 77,255 คนอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะคะโดยอินเดียนี่เดินหน้าตรวจหาเชื้อในหมู่ประชาชนและติดตามผู้ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อจนถึงเมื่อวันศุกร์อินเดียเขาทำการตรวจหาเชื้อได้แล้วมากกว่า39ล้านคนจากการเปิดเผยของสภาวิจัยทางการแพทย์ของอินเดียโดยกระทรวงสหภาพสาธารณสุขอินเดียมีการเรียกร้องเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาให้หลายรัฐทำการเร่งตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นรวมทั้งแจ้งข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับจำนวนเตียงผู้ป่วยรถพยาบาลฉุกเฉินและอื่นๆรวมถึงผู้ป่วยที่อ่อนแอต้องได้รับการดูแลรักษาทันเวลาค่ะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดในอินเดียในวันนี้นะคะถ้าเกิดดูตัวเลขกันแบบ real time เลยจาก Worldometer เนี่ยตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่3,463,972 คนเสียชีวิต 62,713 คนรักษาหายแล้ว 2,648,998 คนค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ